สวัสดีครับพบกับ Nakashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nakashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถึงโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสาวๆหลายคนอาจจะบอกว่าฉันอยู่คนเดียวได้คานสูงแค่ไหนก็ไม่กลัวนะครับแต่ Nakashima Mark Channel เชื่อว่ายังมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่อยากแต่งงานอยากมีครอบครัวและวันนี้นะครับ Nakashima Mark Channel จึงมีข้อมูลที่ไปถามหนุ่มๆมาว่าผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายอยากแต่งงานด้วยและได้เอาคำตอบมาแบ่งปันให้สาวๆได้รู้กันใครยังขาดข้อไหนรีบไปเช็คกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องอยู่บนคานใน7ข้อสังเกตผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายอยากได้มาเป็นแม่ของลูกนะครับมาเริ่มกันที่1เก็บเงินเป็นสาวๆขาช้อปซื้อเก่งกินแต่ของแพงเงินเดือนหมดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วใช้ไม่ถึงกลางเดือนแบบนั้นไม่ดีแน่นะครับเพราะผู้หญิงที่ผู้ชายอยากจะแต่งงานด้วยและต้องใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตต้องรู้จักเก็บเงินไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้ไปหมดถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตคงลำบากด้วยกันแน่นอนนะครับ2 อยู่คนเดียวได้สาวๆคนไหนที่ตัวต้องติดการกับแฟนตลอดเวลาแฟนไปไหนขอไปด้วยขอติดเป็นลูกลิงวอแวงงอแงแฟนจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ต้องไปด้วยอยู่ห่างกันก็โทรจิกทุกชั่วโมงเปลี่ยนตอนนี้ยังทันนะครับหนุ่มๆชอบผู้หญิงที่น่าทะนุถนอมก็จริงแต่ไม่ได้ชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองไม่ได้สักหน่อยยิ่งหลังแต่งงานไปเขาต้องรับภาระหนักทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวยิ่งต้องอาศัยความเข้าใจกันเป็นอย่างสูงเลยนะครับ3เชื่อใจและเข้าใจ2สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกๆความสัมพันธ์และแน่นอนว่าถ้าหนุ่มๆจะมองหาผู้หญิงสักคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันตลอดชีวิตต้องเป็นคนที่เข้าใจและเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวเขาเพราะถ้าขาด2อย่างนี้ไปไม่รอดพังไม่เป็นท่าอย่างแน่นอนนะครับ4คิดบวกมันจะมีคนบางประเภทที่ไม่ว่าเรื่องอะไรบ่นได้ก็ด่าได้ใครจะอยากมีคู่ชีวิตแบบนี้จริงไหมครับหนุ่มๆกลับบ้านมาเหนื่อยยังจะต้องมานั่งฟังภรรยาด่าคนนู้นคนนี้เครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ยิ่งพากันแย่ไปใหญ่นะครับเอาเป็นว่าผู้ชายเขาอยากได้คนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขทำให้เขายิ้มได้และคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอนะครับ5วางตัวดีรู้จักกาลเทศะอะไรควรอะไรไม่ควรมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่เหวี่ยงไม่วีนวางตัวดีในชีวิตจริงรวมถึงในโซเชียลต่างๆด้วยนะครับสาวๆที่ชอบพูดจาแย่ๆด่าคนนู้นคนนี้ลงโซเชียลระวังเอาไว้ให้ดีนะครับ6ไม่ขี้เกียจนี่มันปี2019แล้วนะครับทุกคนผู้หญิงจะมานั่งงอมืองอเท้าไม่ได้ตื่นก็สายงานบ้านก็ไม่แตะแบบนั้นมันไม่ค่อยโอเคเลยนะครับผู้ชายก็ฝากมาบอก7ไม่เจ้าชู้ใครบอกว่ามีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะเจ้าชู้ไม่จริงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ชายย่อยรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์กับแฟนคนเดียวแบบนั้นน่ะดีที่สุดแล้วนะครับหนุ่มๆจะได้ไม่ต้องมานั่งระแวงระวังว่าเราจะแอบย่องไปหาผู้ชายคนอื่นหรือแอบไปคุยกับคนอื่นนั่นเองเห็นไหมครับข้อมูลที่ Nakashima Mark Channel นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ว่าผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายอยากได้มันเป็นแม่ของลูกส่วนเพื่อนๆมีข้อไหนมากกว่านี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับรับรองมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nakashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ